สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงการก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่องนะหรือชื่อทางช่างเรียกกรองน้ำมันเครื่องนะกรองเครื่องหรือกรองละเอียดนะครับชื่อสากลก็คือ oil filter หรือ filter oil นะครับกรองน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ส่วนหนึ่งของระบบหล่อลื่นนะครับหน้าที่ก็คือเป็นตัวกรองน้ำมันเครื่องให้สะอาดก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับก็คือกรองสิ่งสกปรกจากการสึกหรอของเครื่องยนต์สิ่งสกปรกจากน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปนะครับส่วนประกอบของกรองน้ำมันเครื่องมีอะไรบ้างข้อ1ตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อกรองนะครับส่วนประกอบที่2ก็คือตัวสปริงนะครับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับตัวนี้จะดันตัวกรองน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนประกอบที่3นะครับก็คือตัวเซฟตี้วาล์วนะครับตัวนี้จะช่วยให้ไหลเวียนในกรณีที่ตัวกรองน้ำมันเครื่องตัวนี้อุดตันนะครับตัวนี้ก็จะบายพาสน้ำมันเข้าไปแทนนะครับส่วนประกอบที่4แกนกลางนะครับทำจากชีทล็อกนะครับมันจะทนต่อการยุบตัวนะเมื่อมีแรงดันทุ่งสูงนะครับส่วนประกอบที่5ก็คือไส้กรองนะครับไส้กรองของแท้เนี่ยก็จะทำจากกระดาษที่มีคุณภาพสูงนะครับต่อมานะครับส่วนประกอบที่6นะครับเป็นวาล์วป้องกันการไหลย้อนนะครับตัวนี้ก็จะน้ำมันเข้าไปได้ทางเดียวนะครับจะไหลย้อนกลับไม่ได้นะครับเพื่อที่จะรักษาให้น้ำมันอยู่ในตัวกรองน้ำมันเครื่องนะครับเนื่องจากเวลานำไปใช้งานจริงรถบางรุ่นก็จะคว่ำรถบางรุ่นก็จะหงายนะครับตัวนี้มันก็ป้องกันการย้อนของน้ำมันได้นะครับเพื่อเวลาที่เครื่องยนต์สตาร์ทก็จะดึงน้ำมันไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องดูดมาจากอ่างน้ำมันเครื่องทำให้เสียเวลาแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายนั่นเนื่องจากการหล่อลื่นไม่ทันนะครับส่วนประกอบที่7นะครับก็คือฝาปิดฝาปิดก็จะทำจากเหล็กหนาที่สุดนะครับก็จะมีตรงกลางนี้ก็จะตั๊บเกียวสำหรับยึดเข้ากับตัวระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับหรือออยล์คูลเลอร์นะครับต่อมารอบๆนี้ก็จะเป็นรูหรือทางเข้าของน้ำมันเครื่องนะครับที่มาจากตัวอ่างน้ำมันเครื่องแล้วก็มาฝักบัวหรือออยล์สเตนเนอร์แล้วก็มาออยล์ปั๊มหรือปั๊มน้ำมันนะครับแล้ววิ่งเข้ามาที่เมนออยล์โฮลหรือรูน้ำมันนะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะผ่านกรองนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นล่องซีลโอลิงนะครับตัวนี้ก็มีหน้าที่หลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับสำหรับถ้าเป็นของที่ดีก็คือจะไม่รั่วนะครับแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนะครับต่อมานะครับส่วนประกอบสุดท้ายของกรองน้ำมันเครื่องก็คือส่วนประกอบที่8นะครับซีลยางนะครับผลิตจากซิลิโคนนะครับหรือว่ายาง NBR นะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นทนแล้วก็ทนสูงนะครับทนความร้อนได้สูงนะครับนี่แล้วก็ไม่รั่วซึมเวลายึดเกาะเข้ากับหน้าสัมผัสของตัวออยล์คูลเลอร์หรือว่าตัวระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไหลผ่านออยล์คูลเลอร์ก่อนหรือว่าหลังออยล์ฟิลเตอร์นะครับคำตอบก็คือมันจะไหลเข้าออยล์คูลเลอร์ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเข้าออยล์ฟิลเตอร์นะครับถามว่าตัววาล์วบายพาสหรือเซฟตี้วาล์วจะทำงานตอนไหนนะครับใช้แรงดันเท่าไหร่ถึงจะทำงานนะครับเมื่อตัวกรองมันตันนะครับก็คือจะเริ่มทำงานอยู่ที่100บวกลบ20กิโลปาสคาลนะครับโดยปกติหรือแรงดันทั่วไปที่ยอมไม่รั่วได้ก็อยู่ที่ประมาณ50 kPa นะครับหรือ50กิโลปาสคาลนะครับถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเติมอย่างเดียวนะครับประสิทธิภาพของสารหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับสุดท้ายน้ำมันเครื่องก็จะกลายเป็นเหมือนแตงเมนะครับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเช่นตัวชาร์ปนะครับก็จะเป็นรอยนะครับเราเคยมีคนเคยทดสอบนะครับว่าถ้าเติมอย่างเดียวเราก็ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยเขาจะพบว่าตัวน้ำมันเครื่องมันจะเหนียวมากนะครับจะทำให้ลูกสูบเป็นรอยแล้วก็ชาร์ปมันก็จะละลายนะครับทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายนะครับผม
แล้วทำไมน้ำมันเครื่องจึงเหนียวนะครับเพราะว่าขม่าวที่มาจากการเผาไหม้น่ะลงไปในอ่างน้ำมันเครื่องนะครับปนกับน้ำมันเครื่องจึงทำให้เกิดความเสียหายครับจึงทำให้เกิดน้ำมันเครื่องเหนียวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องลุงกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีทางใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ